สวัสดีครับนี่คือช่องกิ่งก้านใบครับเราจะมาปลูกคะน้าในรังไม้ครับรังไม้ก็คือคลิปที่ผมทำไปเมื่อครั้งที่แล้วครับใครอยากรู้ว่าทำยังไงบ้างเตรียมดินยังไงบ้างก็ผมทำลิงก์ไว้ให้ข้างบนมุมขวานะครับลองกดไปดูได้เลยวันนี้คะน้าที่จะใช้นะครับก็จะใช้เมล็ดเป็นของเจ๊ไตนะครับเวลาเลือกเมล็ดเนี่ยเราต้องเลือกเมล็ดที่มีคุณภาพดีนะครับไม่เก่าทำให้เปอร์เซ็นต์การงอกจะสูงครับผมหลังจากเตรียมดินและรังไม้ไว้ครับผมก็ทิ้งดินไว้1เดือนแต่ระหว่างนั้นผมก็ได้นำพวกเศษผักเศษผลไม้มาใส่บ้างครับเพื่อเป็นการเพิ่มปุ๋ยให้แก่ดินครับผมก็เมล็ดเราสามารถฉีกแล้วก็นำมาโรยบนดินได้เลยครับโรยกระจายกระจายห่างๆครับแล้วก็เมล็ดที่นำมาปลูกอย่าลืมดูวันหมดอายุนะครับเขาจะมีแนะนำวันหมดอายุไว้ก็ยิ่งถ้าไม่หมดอายุเนี่ยเปอร์เซ็นต์การงอกก็จะสูงครับและเวลาเลือกซื้อเมล็ดนะครับพยายามเลือกซื้อร้านที่ไม่นำเมล็ดไปตั้งไว้ที่ร้อนนะครับหรือว่าตั้งกลางแดดก็จะช่วยยืดอายุของเมล็ดได้นะครับเปอร์เซ็นต์การงอกก็จะสูงยิ่งขึ้นครับผมเรานำเมล็ดมาโรยบนดินครับแล้วก็ใช้ช้อนปลูกหรือว่าซ่อมพรวนนะครับเกลี่ยดินให้เรียบร้อยครับไม่ต้องขุดไปเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเมล็ดก็จะดันขึ้นมาไม่ได้ครับก็จะตายไปในที่สุดครับหรือว่าจะนำดินมาโรยทีหลังก็ได้ครับโรยเมล็ดเสร็จแล้วก็นำดินมาโรยก็กระจายกระจายนะครับเมล็ดค่อนข้างจะเล็กอันนี้หลังจากสักพักนะครับประมาณ 4-5 วันเมล็ดก็จะงอกครับจะเห็นเป็นใบเลี้ยงออกมา2ใบครับผมแล้วก็ต้นก็อาจจะกระจุกตัวบ้างกระจัดกระจายบ้างครับอีกวิธีที่เราสามารถนำมาเพาะได้นะครับก็คือนำเมล็ดไปโรยในถาดหลุมนะครับแต่ละหลุมและเมื่อต้นมีขนาดโตระดับหนึ่งเราค่อยนำมาลงในแปลงครับก็จะเป็นการประหยัดเมล็ดพันธุ์แต่เนื่องจากเมล็ดคะน้าไม่ได้มีราคาสูงมากครับผมก็เลยสามารถโรยทิ้งก็ได้เลยครับอันนี้ก็เริ่มโตขึ้นนะครับจะเห็นได้ว่ามันจะมีบางส่วนที่ต้นค่อนข้างยืดนะครับเพราะว่าผมมีเป็นฝาที่ว่าเป็นตาข่ายกันแมลงนะครับที่ทำไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วคือจะปิดกันแมลงไว้ทีนี้มันจะได้รับแสงค่อนข้างน้อยนะครับต้นก็จะยืดบ้างแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็โตเหมือนกันครับจะเห็นได้ว่าด้านริมข้างในนะครับตัวนั้นมันจะโดนแสงน้อยแล้วก็จะโดนน้ำที่ฉีดจากท่อ PE นะครับท่อดำๆก็ทำให้ต้นล้มบ้างแต่ก็มันก็จะโตมาทีหลังครับอันนี้ก็ค่อยๆโตนะครับช่วงนี้ผมก็ไม่ได้ปิดฝาแล้วครับเพราะว่าใบมันเริ่มสูงทะลุตัวฝานะครับแต่แรกๆเนี่ยก็จะปิดไว้เพราะว่าเอาไว้กันพวกศัตรูพืชต่างๆที่จะลงมากินต้นคะน้าของเราได้นะครับแต่ตอนนี้มันค่อนข้างโตแล้วครับก็ยังโอเคครับผมมาดูระบบรดน้ำครับผมต่อท่อ PE นะครับแล้วก็ใช้ดอกสว่านดอกเล็กนะครับเจาะรูรอบๆนะครับแล้วก็ส่วนน้ำเนี่ยผมก็ตั้งเวลาไว้ลดช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเที่ยงครับถ้าไปดูคลิปที่แล้วนะครับวิธีเตรียมไหลลังปลูกต้นไม้นะครับผมก็ได้เตรียมดินเป็นอย่างดีครับมีการผสมปุ๋ยหลายๆอย่างไว้ด้วยกันทีนี้พอผมนำมาปลูกคะน้าเนี่ยผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยอีกเลยนะครับแค่รดน้ำอย่างเดียวแล้วก็มาดูบ้างเป็นครั้งคราวทีนี้มันก็โตขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าต้นคะน้าของเรานะครับจะแตกต่างจากผักที่ว่าเราซื้อในตลาดก็คือมันจะเจริญเติบโตช้าครับเพราะว่ามันเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับแต่ข้อดีก็คือมันจะไม่มีกลิ่นสารเคมีกลิ่นต่างๆที่เราไม่ชอบนะครับคะน้าค่อนข้างทานแล้วอร่อยครับแล้วก็สดใหม่ครับ
วันไหนว่างๆก็จะทำอะไรเราสามารถเด็ดได้เลยครับตอนนี้คะน้าเริ่มจะแน่นนะครับก็มันจะแย่งกันเติบโตนะครับต้นไหนที่ยังเล็กอยู่เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเติบโตมันก็อยู่ข้างล่างส่วนต้นไหนที่โตก่อนเนี่ยมันก็จะได้รับแสงแดดแล้วก็โตขึ้นมาอยู่ข้างบนนะครับช่วงนี้เราควรจะซอยหรือว่าตัดคะน้าออกบ้างครับเพราะว่ามันจะทำให้ต้นที่เหลือนะครับโตได้เร็วขึ้นนะครับก็ช่วงนี้มันอาจจะแย่งแสงแดดกันทำให้มันเจริญเติบโตช้านิดนึงครับส่วนลำต้นค่อนข้างจะเล็กนะครับเพราะว่าเราใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกแค่นั้นนะครับไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีอะไรมากมายส่วนการรดน้ำผมก็รดทุกวันเหมือนเดิมครับตั้งแต่วันที่โรยเมล็ดจนถึงต้นแก่เลยนะครับระบบรดน้ำผมใช้ระบบเป็นทามเมอร์ตั้งเวลานะครับก็ตั้งไว้ให้มันไปเปิดโซลีนอยด์วาล์วแล้วก็ปั๊มก็จะทำงานอัตโนมัตินะครับเมื่อโซลีนอยด์วาล์วมันเปิดเดี๋ยวว่างๆผมก็จะทำคลิปไปดูอีกคลิปนึงนะครับว่าวิธีประกอบตัวรดน้ำอัตโนมัติเนี่ยมีอะไรบ้างทำอะไรยังไงเผื่อจะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้มาทำกันครับผมเป็นไงครับเพื่อนๆเห็นยอดแล้วน่าทานไหมครับนึกถึงหมูมะนาวหรือเปล่าครับที่ว่าเอายอดไปแช่ในน้ำแข็งแล้วก็มาทานกรอบๆนะครับอันนี้น่าจะอร่อยกันเลยทีเดียวครับเดี๋ยวจะมาตัดซอยคะน้านะครับเพราะว่ามันเริ่มแน่นแล้วครับต้นที่เหลือมันก็จะได้โตครับผักที่ปลูกไว้นะครับส่วนใหญ่ก็จะทานไม่หมดกันนะครับก็จะไปให้ญาติๆบ้างอะไรบ้างซึ่งส่วนใหญ่เขาจะชอบกันนะครับเพราะว่ามันเป็นผักไร้สารพิษนะครับเพราะว่าปลูกทานเองหลังไม้ชุดนี้นะครับหลังจากที่ปลูกผักไปแล้ว1รอบนะครับก็ไม่แนะนำให้นำมาปลูกใหม่ทันทีครับดินที่เราปลูกนะครับอาจจะมีเชื้อโรคหรือว่ามีพวกแมลงหอยทากต่างๆครับให้เตรียมดินไว้ก่อนนะครับคือตากดินทิ้งไว้แล้วก็มีการใส่ปุ๋ยเพิ่มธาตุอาหารต่างๆครับเพราะว่าถ้าปลูกรอบ2เลยทันทีเนี่ยส่วนใหญ่อาจจะมีพวกแมลงบางทีก็เป็นมีโรคมีอะไรเงี้ยครับใบมันอาจจะโตไม่ค่อยดีครับตัวนี้เป็นรังไม้ชุดแรกนะครับที่ผมได้นำมาปลูกก็ได้ผลค่อนข้างดีนะครับจะเห็นได้ว่ามีผักโตเต็มไปหมดเลยผมคิดว่าน่าจะทำเพิ่มอีกนะครับเพราะว่าดูจากอันแรกแล้วได้ผลดีแล้วก็จะเป็นการปลูกผักได้หลายๆชนิดนะครับก็ใครอยากให้ผมปลูกผักอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับหรือว่าคลิปนี้ดีไม่ดียังไงก็บอกกันได้เลยครับผมยินดีรับคำติชมทุกคำนะครับและนี่ก็คือคะน้าสำหรับวันนี้ครับผมนำมาใส่ตะกร้าสวยๆนะครับถ่ายรูปได้เลยและนอกจากช่องทาง YouTube นะครับผมยังมีอีกช่องทางหนึ่งสำหรับการติดต่อก็คือ Twitter นะครับใครที่เล่น Twitter อยู่เนี่ยก็สามารถเข้าไปเสิร์ชได้นะครับช่องกิ่งก้านใบเหมือนกันนะครับหลังจากตัดรอบเมื่อกี้นะครับประมาณ1เดือนเนี่ยผมก็ยังจะปล่อยทิ้งไว้จะเห็นได้ว่าต้นก็เริ่มโตขึ้นนะครับแล้วก็ตัวต้นนะครับค่อนข้างใหญ่ขึ้นแล้วแต่ว่ามันจะใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับเทียบกับผักที่อยู่ในตลาดนะครับแม้ว่ามันจะเขียวเข้มอย่างนี้แต่ว่ามันก็ยังทานได้อย่างอร่อยนะครับไม่มีรสขมรสฝาดของยาฆ่าแมลงเลยครับผมนะครับจะให้ดูด้านข้างก็คือแม้จะเป็นผักอินทรีย์ก็ให้ต้นที่ใหญ่เหมือนกันแต่ว่าอาจจะใช้เวลาเยอะครับอันนี้เป็นต้นมะละกอที่ว่าปลูกไว้นะครับมันก็งอกใหม่แล้วครับแต่เดี๋ยวว่าจะไป
ย้ายไปปลูกที่อื่นนะครับส่วนแมลงนะครับก็ผมเห็นแค่ตรงนี้นะครับที่โดนแมลงกินไม่แน่ใจว่าเป็นหอยทากหรือว่าอะไรแต่ตรงอื่นถือว่าโชคดีมากครับเพราะว่าไม่มีแมลงมากัดกินเลยครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมมาถึงจุดนี้ยังไงก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ